สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะเมื่อนี้แม่นายลูกดกมาให้แล้วค่ะแม่นายลูกดกมีข่าวดีมาให้มาตอนพี่ตอนน้องคือเก่าอยู่นะคะเนาะก่อนจะฟังข่าวดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้แม่นายนำด้วยค่ะเด้อเพื่อจะบ่พลาดข่าวสารดีๆแม่นายจะเอามาตอนพี่จอนตอนน้องนะคะเนาะแล้วก็เบิ่งความดื้อของผู้บ่าวหน่อยแปรนดอนคนนี้นำค่ะนี่คือขนมที่เพิ่นกินแล้วเพิ่นเล่นแล้วเพิ่นคิดว่าเป็นการเล่นของบอลจักอย่างนะคะก็เลยเลอะทุกอย่างนะคะเนาะค่ะข่าวดีอย่างก็มาฟังกันเลยค่ะนายกเผยอาจจะเปิดคนละครึ่งเฟส3นะคะเนาะนายกพลเล่งเห็นต่อคณะกรรมการคนละครึ่งเฟส3ซอยคนลงทะเบียนที่บ่ทันลงบ่ทันเนาะค่ะได้อาจต่อมาตรการคนละครึ่งเฟส3ซึ่งล่าสุดกับช่วงการครั้งได้หาทางซอยผู้ที่ลงทะเบียนเฟส2OTP หลังได้ออกมาจีกสทช.นะคะเพื่อทำการตรวจสอบ D-Tag หาสาเหตุระบบขัดข้องด้าน D-Tag ไซต์ได้ออกมาแจ้งปัญหาเกิดจากระบบฟิลเตอร์ขัดข้องของลูกค้านะคะขัดข้องจากการส่ง EMS ค่ะกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยให้ประชาชนให้ความสนใจในโครงการคนละครึ่งเฟส2ทางรัฐบาลจำนวนหาล้านคนนะคะให้เปิดประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งมีคนไทยให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสิทธิ์เต็มภายใน2ชั่วโมงนะคะจากการตรวจสอบพบปริมาณการลงทะเบียนเข้าเยอะมากเกินไปแม้กระทั่งเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com นะคะจะบ่ล่มตามก็ตามแต่กลับมีปัญหาเรื่องการรับรหัส OTP ของผู้ใช้บริการดีแท็กค่ะทั้งด้านนาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้กำลังพิจารณาดูงบประมาณว่าเหลือเพียงพอหรือบอนะหรือไม่นะคะเป็นที่จะทำต่อคนละครึ่งเฟส3เฟส4ต่อหรือบอนะคะซึ่งจะทำเฟส3เฟส4ได้เกิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด19ค่ะจากการเปิดเผยข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีที่ว่าจะมีเฟส3และเฟส4ได้มีการประเมินความต้องการว่าใช่จริงให้มีมากแค่ไหนนะคะน้องมีหลายแค่ใดนะคะเพราะว่าข้อมูลที่อยู่ในระยะแรกที่เปิดลงทะเบียน10ล้านสิทธิ์นะคะมีประชาชนใช่จริงอยู่ 9.5 ล้านรายนะคะและเหลือที่บ่ได้ใช้สิทธิ์ก็ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายนะคะจึงจะเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนที่เหลือในเดือนมกราคม2564ค่ะพี่น้องส่วนวันที่เพิ่นจะเปิดให้ลงทะเบียนแท้เพิ่นก็ยังบ่ทันได้แจ้งมานะคะเนาะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะท่านแม่น้อยพ่อข่าวดีๆที่เพิ่นเปิดให้รับสมัครเมื่อใดก็สิเอามาแจ้งข่าวให้พี่น้องได้รับฮู้รับฟังกันนะคะเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆเลยค่ะที่เข้ามาชมมาติดตามมาก็ไลค์กดแชร์ให้แม่น้อยฮักแม่น้อยอ่านตกผิดปิกบกพ่องมองได้กะกราบขออภัยพี่น้องมาตรงจุดนี้น้ำนะคะเด้อกะเบิ่งความตื้อความซนของผู้บ่าวนะคะที่เพิ่นเล่นขนมนะคะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ